อย่างที่คุณครูบอกนะคะก็คือโฟนิกส์เนี่ยก็คือการออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าตัวพยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยจะออกเสียงเป็นอะไรได้บ้างมาดูทีนี้ในหัวข้อวันนี้นะคะมีอยู่3ตัวอักษร3ตัวนะคะตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะตัวแรกตัว S ตัวนี้นะคะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรก waxถ้าปิดไมค์อยู่ก็ออกเสียงตามด้วยนะคะคุณครูดูปากอยู่นะ wax เขาออกเสียง wax มันเป็นออกเสียง s ข้างหลังตัวนี้นะคะคำต่อไป eats เก่งมากค่ะขอบคุณนักเรียนที่ออกเสียงตามนะคะ eats เวลาเราออกเสียง eats ออกเสียง s ข้างหลังตัวนี้วันนี้เราเรียนโฟนิกส์เกี่ยวกับตัวนี้นะคะต่อไปคำที่3 sleeps ออก s ด้วย sleeps ก็คือนอนหลับนั่นเองต่อไปในหมวดที่2นะคะหมวดที่2มันคำมันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่เวลาเขียนจะเขียนต่างกันนะคะดูคำนี้ rides คำนี้ออกเสียง rides เติม s rides ก็คือขี่จักรยานนั่นเองนะคำที่2 goes เติม es นะคะเหตุผลที่เติม es เพราะอะไรอันนี้จะโยงในเรื่องของหลักการเติม es เอาไว้ทีหลังค่อยพูดทีหลังนะแต่อันนี้ goes ตัวเมื่อกี้คือเติม s ใช่ไหมคะตอนนี้ตัวนี้คือเติม es ต่อไปค่ะ gives เติม es ข้างหลังนะแล้วก็หมวดสุดท้ายนะคะหมวดสุดท้ายคำนี้ค่ะหมวดสุดท้ายออกเสียงก่อนนะ dances ออกเสียงตามด้วยนะคะ dances คำนี้ออกเสียง dances brushes brushes แปรงฟันนั่นเองนะคะไหนใครกินข้าวเที่ยงแล้วแปรงฟันแล้วไม่แปลงค่ะสายหัวคำต่อไปค่ะ catches ทีนี้ดูความแตกต่างของตรงนี้นะคะ3หมวดนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่บรรทัดที่1เติม s อย่างเดียวเนี่ยมันคือเติม s ได้ทั่วไปคำกริยาทั่วไปเราจะเติม s ใช่ไหมคะข้อที่2หมวดที่2คือการเติม es เติม es เดี๋ยวนะคะการเติม es ตรงเนี้ยเป็นการเติมที่พิเศษจะอยู่ในกฎของการเติม ses เราจะมาทบทวนอันนี้นิดนึงนะก่อนที่จะเรียนตรงนี้ต้องรู้เรื่องตรงนี้ก่อนนะคะหลักการเติม s กับเติม es มีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือการทำคำเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ก็คืออย่างเช่นสมมติว่ามีดินสอ1ด้ามใช่ไหมเราใช้คำว่า a pencil ใช่ไหมคะทีนี้พอมันมีดินสอหลายด้ามเราให้เติมยังไงลูกก็คือตัดอ่ะออกแล้วก็เติมคำว่า pencil แต่ว่า pencil จะต้องเติม s ใช่ไหมคะในการบอกว่ามันมีหลายอันมีหลายด้ามใช่ไหมอันนี้ก็คือหลักการทำคำนามเอกพจน์ให้กลายเป็นพหูพจน์นะคะทำคำที่เป็นหนึ่งอย่างให้มีหลายอย่างมันจะไม่เหมือนในภาษาไทยภาษาไทยเราก็สมุดก็คือสมุดหนึ่งเล่มก็คือหนึ่งเล่มหลายเล่มก็คือสมุดเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ของเขาไม่ใช่ของเขาถ้า pencil คือ pencil pencil ไม่เติม s ก็คือมันมีแค่ชิ้นเดียวถ้า pencil เติม s เมื่อไหร่แสดงว่ามันมีหลายชิ้นใช่ไหมคะทีนี้กรณีที่2ที่เราจะเติม s กับ es ก็คือกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์
ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเช่นคำว่า he she it หรือคำที่เป็นชื่อคนชื่อสถานที่อะไรก็ตามที่มี1อย่าง1อัน1คนเราจะต้องคำกริยาที่ตามมาข้างหลังจะต้องเติม s หรือเติม es นะคะอันนี้คือหลักตัวนี้นะกรณี2กรณีที่เราจะเติม s es ก็คือ1เติมที่คำนามทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์2เติมที่คำกริยาเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ he she it นะคะทีนี้ในหลักพูดง่ายๆเราจะพูดแค่หลักทั่วๆไปข้อที่1หลักการเติม SES ไหนใครจำได้บ้างคะมีไหมมีอะไรบ้างลูกพอจะอยู่ในหัวบ้างไหมเอ่ยใครรู้เปิดไมค์เลยนะคะพูดง่ายๆอันที่1ก็คือเติม s ที่หลังคำทั่วไปอย่างเช่นคำว่าหลังคำกริยาทั่วไปเช่นคำว่า drink นะคะ drink ถ้าประธานเป็น he บอกว่า he drink จะต้องเติม s ใช่ไหมคะHe drinks อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็น he drinks แต่ถ้าเป็น they drink เติม s ไหมไม่เติมเพราะว่า they เป็นหลายคนใช่ไหมคะเราเติมในกรณีที่ประธานเป็นแค่คนเดียวนะต่อไปข้อที่สองก็คือว่าเราจะข้อที่2ก็คือถ้าคำไหนที่ลงท้ายด้วยอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นคำนามหรือคำกริยาก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวข้อ1อย่างเช่นคำว่า table ถ้า table 1ตัวก็คือ table table ใช่ไหมคะถ้า table หลายตัวก็คือเติม s เข้าไปอย่างเดียวอันนี้เหมือนกันอันนี้ฝั่งนี้ในกรณีที่เป็นคำกริยาฝั่งนี้ในกรณีที่เป็นคำนามนะคะการเติม SES ในคำนามข้อที่2คำที่ลงท้ายด้วยตัว CH SH SS ลงท้ายด้วย S หรือ X นะคะให้เราเติม ES ลงไปอย่างเช่นคำว่าเอาคำนามอย่างเช่นคำว่า bus เติม s ใช่ไหมคะลงท้ายด้วย s ใช่ไหมคะเวลานั้นเราก็ให้เขียนเติม es อ่านว่า buses es ตัวนี้เราจะออกเสียงว่า s ทีนี้ตัว s ตัวเนี้ยมันออกเสียงใช่ไหมคะก็เอา s ตัวนี้ไปเป็นเสียงพยัญชนะต้นของ s คำนี้อ่านออกเสียงว่า buses ใช่ไหมมีคำว่าอะไรอีกมีคำว่า glass พอมันมี glass หลาย glass เราก็อ่านว่าเติม es กลายเป็น glasses glass มันลงท้ายด้วย ss 2ตัวอยู่ในกรณีนี้หรือคำกริยาอย่างเช่นคำว่า she เอาคำว่า watch ดู tv she watchทีนี้คำว่า watch ลงท้ายด้วย ch อยู่ตรงนี้ต้องเติม es she watches ไม่ใช่ she watch ไม่ได้ต้องเป็น she watches อันนี้ต่อไปอันนี้คือข้อที่2นะคะข้อที่3คือคำที่ลงท้ายด้วยตัว o นะคะถ้าข้างหน้า oถ้าหน้า O เป็นพยัญชนะนะจะต้องเติมด้วยตัว ES แต่ถ้าหน้า O เป็นสระนะคะ
ให้เติม s ธรรมดาอย่างเช่นคำว่า potato เอาpotato หน้า o ตัวนี้เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะลูกตัว t ตอบค่ะเอาได้ยินไหมคะเป็นอะไรลูกตัว t เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะพยัญชนะหรอคะเป็นพยัญชนะถ้าสระจะมีตัวอะไร a e i o u ใช่ไหมห้าตัวนี้เราเรียกว่าสระใช่ไหมคะแต่ถ้านอกเหนือจากห้าตัวนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นพยัญชนะตัวทีตัวนี้เป็นพยัญชนะใช่ไหมพยัญชนะของครูบอกว่าให้เติม es ใช่ไหมคะจะกลายเป็น potatoes เติม es คำว่า go เหมือนกันเมื่อกี้เห็นไหมคำว่า go ลงท้ายด้วย o ใช่ไหมคะข้างหน้า o เนี่ยตัวนี้ตัว g เป็นพยัญชนะต้องเติม es อ่ะว่า goesอันนี้พอเข้าใจไหมคำว่า do เหมือนกันค่ะ do หน้า o เป็นพยัญชนะเติม es แต่เวลาเราอ่านไม่จะไม่อ่านว่า does แต่เราอ่านว่า does คำนี้จะผันเสียงอ่านนะคะอ่านว่า does แทนนะคุณชัยภูมิกินแล้วต้องฟังด้วยนะคะฟังไปด้วยนะต่อไปคำที่เป็นสระอย่างเช่นคำว่า zoo zoo เป็นสระโอตัวสุดท้ายหน้าโอก็คือโอใช่ไหมคะโอเป็นสระใช่ไหมเราเติม s อย่างเดียวอ่านว่า zoos มีสวนสัตว์หลายแห่งอ้าวอันนี้คือข้อที่3ต่อไปข้อที่4ทีนี้ข้อ4นะคะมีเยอะนิดนึงนะข้อ4คำที่ลงท้ายด้วยตัว yถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะพยัญชนะนะหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยนให้เอา y ออกก็คือว่าตัด y แล้วให้เติม ies ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะนะคะแต่ว่าถ้าหน้า y เป็นสระถ้าหน้า y เป็นสระให้เติมs ตัวเดียวหน้า y เป็นสระให้เติม s ตัวเดียวตัวอย่างเช่นถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะอย่างเช่นคำว่า berry คำนี้นะคะหรือคำว่าferry ที่เราเรียนไปใช่ไหมคำว่า ferry ก็ได้เรือ ferry นั่นเอง ferry ลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะหน้า y ตัว r ตัวเนี้ยเป็นสระหรือพยัญชนะพยัญชนะครับพยัญชนะค่ะหน้า y ตัวนี้เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นให้ตัด y ออกก็คือเอา y ออกไปเลยแล้วเปลี่ยนจาก y เป็น ies อ่านว่า ferries หรือคำว่าที่เราเจอกันบ่อยๆมีคำว่าอะไรบ้างคำที่เจอบ่อยๆเอาคำว่า candy ก็ได้ candy หน้า y เป็นตัว d ตัวนี้เป็นพยัญชนะเหมือนกันไม่ใช่ i e ไม่ใช่ r ไม่ใช่ a e i o u ก็คือเป็นพยัญชนะตัด y ออกเติม i e s อ่าน candy ก็คือมี candy หลายอันหลายก้อนหลายอย่างทีนี้อีกกรณีนึงนะกรณีที่หน้า y เป็นสระอย่างเช่นคำว่าอะไรนะฮันนี่เดี๋ยวนะคะฮันนี่เดี๋ยวนะคำนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันผันคำมันตัด y ออกไม่ได้อันนี้มันจะเป็นแปลกๆมันจะอ่านไม่ได้คำนี้รู้สึกว่าคำนี้เขาจะไม่เปลี่ยนคำจะเป็นเพราะว่ามันเป็นคำนามนะไม่ได้อันนี้จะอธิบายยังไงมันเป็นคำนามนะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนคำมันเป็นของเหลวใช่ไหมลูก
คำว่า honey เนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนคำแต่ว่าเราจะใช้คำอย่างเช่น a bottle of honey หรือ a glass of honey อะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำผึ้งเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยลูกถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะ two bottle of honey ก็คือขวดน้ำผึ้ง2ขวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่เอาคำว่า honey มาเติมอันนี้เนาะเพราะว่า honey มันเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะอย่างเช่นคำว่า way way หน้า y เป็น a ใช่ไหมคะ a เป็นพยัญชนะใช่ไหม a e l u ใช่ไหมคะให้เติม s อย่างเดียวกลายเป็นคำว่า ways เติม s อย่างเดียวอันนี้เป็นต้นหรือคำว่า key หน้า y คือตัว e e เป็นสระใช่ไหม key เติม s อ่านว่า keys อันนี้เข้าใจนะคะอันนี้มีใครมีคำถามไหมสี่ข้อนี้แล้วก็ที่จริงมันมีอีกหลายข้อนะแต่ว่าคุณครูจะเอาข้อที่5ข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ก็คือคำที่คำนามที่ไม่เปลี่ยนรูปคำที่ไม่เปลี่ยนรูปก็คือหมายความว่าจะเป็น1ชิ้นหรือเป็นหลายชิ้นก็ไม่เปลี่ยนรูปจะใช้คำเดียวเลยนะคะอย่างเช่นคำว่ามีไม่กี่คำมีคำว่ามี fish มีคำว่า sheep มีคำว่า deer ที่เราเจอบ่อยๆมีคำว่า salmon ตามกูก็ได้เบนยูคิมมีคำว่า sardine ก็คือปลาซาดินนั่นเองนะคะคำพวกนี้ตรงกูไหมล่ะจะไม่เปลี่ยนรูปอันนี้มันตัวคำนี้ลงท้ายด้วย sh ใช่ไหมคะปกติแล้วมันจะต้องเติม es ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้คำว่า fish อยู่ในหมวดพิเศษจะเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์1ชิ้นหรือหลายชิ้นก็เป็นคำว่า fish เหมือนเดิมจะไม่เปลี่ยนรูปนะคะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่6คำที่เปลี่ยนรูปมีคำที่ไม่เปลี่ยนรูปแล้วต้องมีคำที่เปลี่ยนรูปด้วยคำที่เปลี่ยนรูปอย่างเช่นคำว่าจากคำว่า menคำว่า man กลายเป็น men ถ้าเป็นผู้ชาย1คนใช้คำว่า man ถ้าเป็นผู้ชายหลายคนใช้คำว่า men woman กลายเป็น women อันนี้รู้ไหมลูกอันนี้มีใครรู้ไหมเรื่องนี้เคยเรียนผ่านหูบ้างหรือยังลูกนี้เคยเรียนผ่านหูบ้างหรือยังคะน่าจะเคยแล้วค่ะน่าจะเคยแล้วค่ะแต่หนูก็จำไม่ได้แล้วค่ะมันอาจจะนมนานไปแล้วยังมีอีกหลายคำอย่างเช่นคำว่า foot เท้ากลายเป็นเท้าหนึ่งข้างใช้ foot ถ้าเท้าหลายข้างใช้คำว่า feet คำว่า goose ห่านหนึ่งตัวถ้าห่านหลายตัวใช้คำว่าผิดใช้คำว่า geese อันนี้ไม่เหมือนกันนะยังมีอีกคำที่คำพวกนี้ต้องบอกเพราะว่านักเรียนจะเจอบ่อยๆนะคะเจอบ่อยอยู่แล้วคำว่าชายเด็กหนึ่งคนถ้าเด็กหลายคนใช้คำว่า children มีคำว่า tooth ฟันหนึ่งซี่ถ้าฟันหลายซี่ใช้คำว่า teeth อันนี้นะคะมีคำว่า mouse หนูหนึ่งตัวถ้าหนูหลายตัวใช้คำว่าmice mouse กลายเป็น mice อันนี้ต้องบอกไว้นะต้องทบทวนเพราะว่านักเรียนต้องรู้นะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะทีนี้กลับมาหัวข้อของเรากลับมาที่หัวข้อของเราตรงนี้เห็นไหมคะดูข้อที่3ข้อที่2เนี่ยคำพวกนี้มันเติม es ใช่ไหมทีนี้ลงมาข้อที่3เดี๋ยวขอโทษนะคะอันนี้เมื่อกี้ลืมพูดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วนะคะคำที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติม s เข้าไปเฉยๆอย่างเช่นเมื่อกี้คำว่า right ใช่ไหมคำนี้ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เติม s เข้าไปเฉยๆคำว่า check ลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว
ก็เติม s เข้าไปเฉยๆนะคะตรงนี้เหมือนกันข้อที่3ตรงนี้คำว่า dance ลงท้ายด้วย e เติม s กลายเป็น dancesbrush ลงท้ายด้วย sh เติม es กลายเป็น brushes catch ลงท้ายด้วย sh เติม es กลายเป็น catches นะคะทีนี้เด็กๆมาดูตรงนี้ค่ะใบงานของเราหน้านี้ถ้าอยู่ในหนังสือจะอยู่ในหนังสือหน้าที่ page number 9 number 9 I give you 5 or 3 minutes to finish this paragraph, okay? 3 minutes. เริ่มนับตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ หนึ่ง สอง สาม 29 พอดี 29 30 31 32 ตอน 32 นาทีนะ เราจะมาเช็คลิสต์กันนะคะ ให้เวลา 3 นาทีให้นักเรียนทำตรงนี้ 7 ข้อ ข้อที่ 1ดูตรงนี้นะดูคำที่อยู่ในแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดจะมีคำที่ต้องเติม s นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยคำว่า walks กับคำว่า takes ในบทนี้คุณครูบอกไปแล้วในกรณีนี้เราจะเรียนคำที่เป็นคำกริยาที่เติม s เติม es แล้วก็จะมีคำนามบางส่วนที่เติม s เติม es นะคะwalks takesตรงนี้คือมันเติม s อย่างเดียวใช่ไหมออกเสียง s อย่างเดียวก็เขียน s ลงไปส่วนข้อที่2คุณครูเป็นตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งคำว่า brushes กับคำว่า dresses สองคำนี้ใช่ไหมคะมันลงท้าย s นี้ใช่ไหม brushes dresses คำนี้ต้องเอาเป็นหมวดไหนหมวดที่1 2หรือหมวดที่3 3ครับหมวดที่3ถูกต้องนะคะเติมคำนี้ลงไปโอเคเหลือเวลาอีก2นาทีลงมือทำค่ะเฉลยให้อีกได้ไหมครับ No only 2 enough only one แต่ว่าคุณครูจะกำหนดคำให้ข้อที่2คำว่า drinks กับคำว่า eats ข้อที่3 carriesกับ rice ข้อที่4คำว่า takes กับคำว่า minutes ข้อที่5 studies ข้อที่6 teaches กับ Mrs. Green teaches English speaking in our class ข้อที่7 plays กับ friends. After lunch he plays football with his friends หนึ่งสองหรือสามคะข้อที่สามสิบสองตอบข้อสองนะถูกต้องนะคะข้อที่สี่คำว่า takes กับ minutes takes กับ minutes วรเทพตอบอันไหนลูกสิบห้าครับวรเทพค่ะอะไรสิบห้าคืออะไรวรเทพตอบอันไหนลูกหมวดหนึ่งหมวดสองหรือหมวดสามคะข้อสี่เปิดไมค์ด้วยค่ะลูกเสร็จได้ยังเอ่ยหนูตอบอันไหนข้อ4ตอบ S หรือตอบZ ตัวเดียวหรือตอบ IZ ตัวเนี้ยลูกตอบ S หรือใช่ไหมข้อ4ตอบอันไหนคะเอาคนอื่นก็ได้เอายังไม่เสร็จหรือเปล่าครับเอาแบงค์ครับอันไหน1 2หรือ3 3ครับ3ถูกไหม3ถูกไหมคะไม่ถูกข้อที่4คำว่า takes กับ minutes ไ
spell กับ minutes เติม s นะเนี่ย takes minutes ดูดูข้อแรกครับต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5คำว่า studies ตอบอันไหนกันคะข้อ1 2หรือ3หมด2ครับหมด2ครับดูข้อที่5 2ถูกต้องนะคะข้อที่6คำว่า teaches อันนี้ง่ายทิชยาตอบอันไหนคะทิชยา teaches เปิดไมค์ค่ะข้อที่6เนี่ยข้อที่6หนูตอบหมวดไหนหมวดที่นี่คือหมวดที่1หมวดที่2หรือหมวดที่3อันนี้นะข้อที่6นะคะได้หรือยังคะคำว่า teachesเติม es อันนี้ควรจะตอบหมวดไหนเอ่ยเด็กหญิงทิชยาเปิดไมค์ด้วยลูกหมวดที่2หมวดที่3ใช่ไหมคะอันที่3อันนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายคำว่า place คำว่า place อันนี้ตอบอันไหนเอ่ยตอบหมวด1ครับหมวด1หมวด1มาดูเฉลยนะคะหมวด2 place มันออกเสียงเหมือน goes ออกเสียงยาว place แล้วดูต่อไปอันนี้เป็นการ look and fill in the blank เติมคำลงไปในช่องว่างข้อที่1ถัดไปข้อ1พง and his friends คำนี้ต้องใช้อะไรลูกต้องใช้อะไรเติมลงในช่องว่าง to work จุดๆ they take subway take แล้วคำว่า take ต้องเติม s ไหมคะ no take ต้องเติม s ไหมไม่เติมพง and his friendsมีหลายคนไม่ต้องเติม s นะคะไม่เติม s take กับ subway ไม่เติม s นะเพราะว่าพง and his friends เป็นหลายคนนะคะกระตังเด้อเดี๋ยวเปิดเธอมาคุณครูจะตรวจสมุดเธอนะกระตังหันเธอเพื่อเขียนนี่คุณครูจะเปิดสมุดเธอดูนะทีนี้ข้อที่สองนะคะรูปนี้ Mr. Brown travels เห็นไหมคะคำว่า travels เติม s เพราะว่า Mr. Brown เป็นคนเดียวใช่ไหม Mr. Brown travels to Thailand ตรงนี้ต้องเติมคำว่าอะไรคะบายอะไรเอ่ยโอเน็ตตายเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตหลุดนะคะเกิดเหตุขัดข้องนิดนึงนะสรุปข้อนี้บายอะไรคะบายplane by plane by airplane เขียนได้ยังคุณชายกระตังยังไม่เห็นคุณเขียนเลยนะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอแมนตีเสร็จแล้วครับต่อไปข้อที่3ข้อ3 tourists เติม s แสดงว่ามีหลายคน
go up to go up the mountain ตรงนี้ต้องเติมคำว่า by cable car by cable car take a taxi ครับใกล้จะจบแล้วต่อไป my mother กี่คนคนเดียวคนเดียวคำว่าตรงนี้เติมอะไรคะ take a taxi แล้วเติมเอา take หรือ takes takes ต้องเติม s นะคะเพราะว่า mother คนเดียวใช่ไหม takes a taxiต่อไปค่ะข้อสุดท้าย people นี่หนึ่งคนหรือหลายคน people หลายคนหลายคน to PP Island ก็คือไปที่เกาะ PP เขาใช้อะไรไปที่เกาะ PP ต้องใช้คำว่าเรือกระเรือนั่นแหละต้องใช้คำว่าอะไรboat ดูรูปภาพ take a ferry take a plane ไหนล่ะ take a plane ไปเกาะ PP ไม่มีสนามบินให้ลงจอดเด้อไป take a plane ได้จังไหนจอดอยู่ในน้ำเลยค่ะจอดอยู่ในน้ำไม่ต้องไปดีกว่าค่ะหนูทีนี้มาดูนะคะการบ้านวันนี้นะการบ้านวันนี้ให้นักเรียนหน้านี้ผ่านไปแล้วนะคะ take submarine ครับข้อนี้ค่ะการบ้านคือในหน้าที่8นะคะให้นักเรียนเติมคำตอบคำถามลงไปด้านล่างข้อที่หนึ่งเขาถามว่า how often does Tom chat with his friends ใช่ไหมคะดูหน้าที่แปดนะ how often does Tom chat with his friends บ่อยมากน้อยแค่ไหนที่ Tom เนี่ย เล่นแชทคุยกับเพื่อนเราก็มาดูช่อง Tom ชื่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะชื่อ Tom ช่อง chat with his friends อยู่ตรงนี้ใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า always ดังนั้นเราเอาคำว่า always มาแต่งเป็นประโยคแต่งได้ว่ายังไงบ้างอย่างเช่น he อะไร he เขากำหนดคำว่า always มาให้เราก็ใช้คำว่า always he always เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อใกล้จะหมดเวลาแล้วทำในบทงานอะไรนะคะทำในใบงานใช่ไหมครับใครมีหนังสือทำในหนังสือเลยค่ะแล้วใบงานไม่ต้องทำหรอคะใบงานก็คือใบงานเอามาจากในหนังสือนั่นแหละค่ะครับตอนแรกก็ตอนแรกคุณครูไม่เห็นพวกหนูมาเอาหนังสือคุณครูก็เลยนึกว่าพวกหนูจะไม่มาเอาก็เลยเอาใบงานเนี่ยไปเอาหนังสือนี่ไปทำใส่ใบงานมันก็เหมือนกันแต่ตอนนี้พวกหนูอ่านหนังสือมาแล้วก็ทำในหนังสือได้เลยอันนี้เช่นข้อหนึ่ง he always chats with his friends คำว่า chat เติม s เพราะว่า he เป็นหนึ่งคนใช่ไหมคะคำกริยาต้องเติม s อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อทีนี้หน้าที่8ให้นักเรียนทำข้อการบ้านให้นักเรียนทำข้อ k กับข้อ l นะคะข้อที่ l ก็เหมือนกันนะข้อ l อันนี้ให้เติม
ช้เขาบอกว่า write and tell about yourself ก็คือใช้ข้อมูลของตัวเองข้อ1 how do you go to school I go to school by จุดๆมายังไงก็เขียนมานะคะอันนี้ให้ตอบเป็นข้อมูลของตัวเองนะโอเคเข้าใจไหมคะกระตังเดี๋ยวคุณครูอ้อเข้าไปถามวันพรุ่งนี้เช้าคุณครูอ้อเข้าไปถามเธอต้องตอบการบ้านให้ถูกนะครับเมื่อวานคุณครูสั่งการบ้านอะไรนะคะโอเคครับเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วให้นักเรียนไปเตรียมตัวเรียนคาบถัดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะไม่มี